ประเด็นก็คือว่าเราก็ถามคุณหมอแล้วเรื่องลิ่มเลือดที่คุยกันเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคุณหมอบอกว่าลิ่มเลือดเอาจริงๆแล้วเนี่ยในการตรวจชันสูตรเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะบอกได้ว่าบาดแผลนั้นเกิดขึ้นบนบกหรือว่าในน้ำเพราะว่าลักษณะของลิ่มเลือดวันนี้คุณหมออธิบายกลไกแบบนี้ค่ะเวลาที่เกิดบาดแผลอันนี้เป็นความรู้ไปด้วยแล้วกันพอเกิดบาดแผลปุ๊บอันนี้คือกรณีแผลบนบกนะคะแผลคนปกติเวลาเราโดนมีดบาดเลือดก็จะไหลแล้วสักพักนึงมันจะมีลิ่มเลือดเกาะที่ปากแผลเป็นก้อนๆมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เลือดแข็งตัวหรือว่าหยุดไหลซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-8 นาทีประเด็นก็คือว่าถามว่าถ้าคุณตังโมมีลิ่มเลือดที่แผลจริงนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าแผลจะต้องเกิดบนฝั่งใช่หรือไม่เพราะถ้าตกลงไปในน้ำแผลมันก็จะละลายหายไปกับน้ำนี่คือวิธีที่หมอเนี่ยใช้ในการพิสูจน์ทราบว่าแผลนั้นเกิดบนบกหรือว่าในน้ำแต่เหตุผลที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าแผลของคุณตังโมเกิดที่ไหนเนื่องจากว่ายังไม่มีหมอคนไหนออกมาพูดว่าแผลที่มีลิ่มเลือดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่ข้อมูลต่างๆตอนนี้ตรงนี้ยังไม่ทราบแต่นี่คือวิธีการชันสูตรค่ะในการทีวีอาจจะมีการเจอลิ่มเลือดนะครับที่เป็นบาดแผลนะครับก็เลยมีการสอบถามกันแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับท้ายที่สุดเนี่ยได้เรียนกับท่านนะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์แล้วนะครับในประเด็นดังกล่าวท่านไม่ได้พูดถึงนะฮะท่านไม่ได้กล่าวถึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยอาจจะเป็นการส่งข้อมูลต่อๆกันโดยที่อาจจะยังไม่มีมูลนะครับครับครับคือโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดบาดแผลนะครับเลือดมันก็จะไหลออกพอมีการไหลออกเนี่ยมันก็จะมีการเริ่มเข้าสู่กระบวนการนะครับที่จะทำให้เกิดริ่มเลือดนะครับแล้วก็ก้อนเลือดเพื่อที่จะเป็นลักษณะของการที่จะไปปิดไม่ให้บาดแผลเนี่ยมีเลือดไหลออกมามากจนเกินไปเพราะคนโดยปกติทั่วไปนะครับโดยกระบวนการนี้มันจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกโบทอมบินไทม์ก็คือเป็นสารในร่างกายครับที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เลือดเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการหยุดไหลนะครับเป็นการเริ่มต้นนะฮะก็อยู่ในช่วง 10-14 วินาทีซึ่งกรณีแบบนี้คนโดยทั่วไปเนี่ยควรจะอยู่ในระยะเวลาแบบนี้มีการพูดถึงในเรื่องนี้แล้วก็ผมก็อ้างอิงถึงผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเรื่องเลือดบอกว่าในกรณีของการที่เกิดเลือดเนี่ยถ้าเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นน้ำนะครับนะอยู่ในสระในน้ำเนี่ยเมื่อเลือดไหลเนี่ยมันโอกาสที่มันจะเกาะรวมตัวกันนะครับกลายเป็นก้อนเลือดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเจอลักษณะของการเกาะรวมตัวกันเป็นก้อนเลือดเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะเกิดขึ้นอยู่บนบกมากกว่าในน้ำแค่นั้นเองครับพูดแต่ว่าทนายรณรงค์เองก็ไม่ได้พูดผิดซะทีเดียวถ้าเจอลิ่มเลือดฟังความจากหมอวีรศักดิ์เนี่ยถ้าเจอลิ่มเลือดบนร่างของคุณแตงโมสิ่งที่บอกได้อย่างหนึ่งคืออาจจะเกิดบาดแผลบนบกแต่ณเวลาเนี้ยยังไม่มีใครมายืนยันว่าเจอลิ่มเลือดเกาะที่บริเวณปากแผลบนร่างของคุณแตงโมเพราะฉะนั้นยังสรุปยังฟันธงไม่ได้ว่าคุณแตงโมเนี่ยถูกกระทำให้เกิดบาดแผลจากบนเรือหรือจากในน้ำใช่ไหมฮะนี่คือในมุมของทางด้านหมอหมูอาจารย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อธิบายเรื่องของสิ่งสำคัญที่จะบ่งบอกสัญลักษณ์การเสียชีวิตจากบนบกหรือในน้ำของลิ่มเลือดแต่ขณะเดียวกันเราได้ไปคุยกับทางด้านของว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถามว่าคนคนนี้สำคัญยังไงอันดับแรกเลยในการชันสูตรรอบแรกของนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทางด้านเลขาธนกฤตเนี่ยเอาฟิล์มเอาผลทุกอย่างมาดูอย่างละเอียดนี่คือรอบแรกนะฮะส่วนรอบ2ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ท่านเข้าไปนั่งติดตามดูการผ่าชันสูตรด้วยตัวเองในรอบ2ท่านพูดแบบนี้คุณผู้ชมครับว่าหลักๆเลยคือประเด็นเรื่องทีละมุมนะฮะดวงตาที่บอกว่าสงสัยว่าอาจจะผิดรูปเหมือนบางข้างบวมช้ำอันนี้ยืนยันว่าไม่มีการบวมช้ำเพราะมีการชันสูตรตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นคนละช่วงเวลาเมื่อเวลาผ่านไปสภาพศพมีลักษณะบวมอืดเน่าตามเรื่องของปฏิกิริยาทางเคมีมันก็ทำให้ลักษณะสภาพศพมันเปลี่ยนแปลงไปฟันที่บอกว่าฟันหักผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วไม่มีฟันไหนที่หักแต่ฟันบริเวณกระพุ้งแก้มมันมีเศษดินติดที่ฟันเพราะฉะนั้นอาจจะมองผ่านๆแล้วคิดว่าฟันหักหรือไม่พอทำซีทีสแกนปรากฏฟันครบถ้วนหมอฟันก็ยืนยันชัดล่องรอยบริเวณที่คอที่บอกว่ามีการบีบคอหรือไม่ยืนยันได้ว่าศพขยายตัวนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีการบีบคอแล้วก็เรื่องของดวงตาที่ไม่เจอเลือดปรากฏบนดวงตามันสะท้อนว่าไม่มีการบีบคอจนขาดอากาศหายใจ
ประเด็นเรื่องของไม่เจอยูเรียที่เป็นสารประกอบของปัสสาวะที่แผ่นอนามัยประเด็นนี้คุณผู้ชมฮะทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ไปติดตามการชันสูตรรอบ2ย้ำว่ามันยังสรุปไม่ได้นะว่าถ้าไม่เจอยูเรียแล้วแปลว่าไม่มีการปัสสาวะบนเรือเพราะน้องแตงโมตกลงไปในน้ำมันเป็นไปได้ไหมน้ำมันก็ชะล้างพวกสารประกอบยูเรียต่างๆเนี่ยให้หายไปด้วยรวมไปถึงที่เขาตั้งข้อสังเกตกันทางด้านของเลือดที่เจอที่แผ่นอนามัยเนี่ยทางด้านเลขาธนกิจก็บอกว่าเวลาคนตายต้องพูดแบบนี้นะฮะคุณฝ้ายคุณผู้ชมฮะว่าเวลาคนตายรูทวารทั้ง5มันเปิดเลือดน้ำเหลืองปัสสาวะทุกอย่างมันไหลออกจากรูทวารทั้ง5มันอาจจะมีเลือดจากตรงเนี้ยไปติดก็ได้เพราะฉะนั้นยังไม่มีการสรุปหรือฟันธงอะไรทั้งนั้นแต่ที่เขาสงสัยกันแล้วอยากให้ติดตามก็คือบริเวณ22บาดแผลของคุณแตงโมเนี่ยที่บอกว่าเป็นบาดแผลขนาดใหญ่1แผลต้นขาขวาด้านในแล้วก็บาดแผลขนาดเล็กอีก21แผลลักษณะรอยบาดแผลคล้ายกับการบั้งปลาแล้วมีความสัมพันธ์กันทั้ง22บาดแผลรอยบาดแผลสัมพันธ์กันกับวัตถุบางอย่างซึ่งตอนนี้จะให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจดูเอาไม้บรรทัดไปวัดเลยพูดง่ายๆพวกใบพัดเรือพวกฟินเรือเปรียบเทียบความยาวลักษณะความหนาการผ่าลงไปเพื่อเอาข้อมูลตรงนี้ไปเทียบกับบาดแผลบนร่างของคุณแตงโมทั้ง22บาดแผลมันใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุดและที่สำคัญคือทำไมณเวลานี้ยังหาไม่ได้ไอ้เรื่องของกระโปรงสีขาวกระโปรงสีขาวมันจะอธิบายได้มากที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมเวลานี้ต้องย้ำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับว่ากระโปรงสีขาวที่คุณแตงโมใส่เนี่ยยังหาไม่เจอนะฮะไม่มีใครเจอถ้าเจอมันจะอธิบายได้ทั้งหมดลักษณะการถูกพันถูกฟันเปื่อยยุ่ยบอกได้ไหมว่าเกี่ยวกับใบพัดเรือคราบเลือดที่ติดอยู่แห้งกลางหรือไม่ลักษณะเป็นยังไงตรงเนี้ยทำไมตำรวจพนักงานสอบสวนไม่ไปหาให้ได้ว่ากระโปรงสีขาวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนลองไปฟังดูฮะที่ผมเห็นเนี่ยมันมีคราบเลือดเป็นวงอยู่ไม่ได้ใหญ่มากและไม่ได้จำนวนเยอะแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าศพจมน้ำอยู่การหลุดลอกออกไปมันก็น่าจะมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าหมอยืนยันแล้วว่าเลือดที่พบอยู่ตรงแผ่นรองผ้าอนามัยเนี่ยนะครับเป็น DNA เดียวกันกับน้องแตงโมเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันมีประเด็นนี้แน่ๆส่วนกรณีที่บอกว่าเรื่องยูเรียนะครับคือปัสสาวะคนเรามันมียูเรียอยู่แต่ทีนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปดูเรื่องโปรตีนเรื่องอะไรทั้งหลายที่มันจะต้องอยู่ในนั้นแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยที่เขาบอกว่ามันไม่พบเพราะเนื่องจากว่าไปแช่อยู่ในน้ำเนี่ยนานมันก็ยากแก่การที่เราจะตรวจพิสูจน์ได้ว่าน้องปัสสาวะหรือไม่ปัสสาวะเหมือนช่องทวารทั้งหลายมันเปิดทุกอย่างมันก็จะเดรนออกไปหมดมันก็จะไหลออกมาหมดเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเก็บตรงส่วนนี้เนี่ยได้ค่อนข้างยากตั้งแต่ต้นเลยจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เจอก็คือเรื่องของกระโปรงที่น้องใส่มันมีความน่าสนใจมากๆว่ากระโปรงตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นวัตถุพยานที่สำคัญเลยว่าบาดแผลที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันจะต้องไปถูกกระโปรงตรงนั้นหรือไม่เพราะว่าจากที่สภาพศพผมไปเห็นมีสายอยู่สายหนึ่งแต่ไม่รู้สายอะไรที่รัดอยู่ที่เอวน้องเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้มีผ้าอะไรบอกซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นสายรัดของผ้าดิบของมูลนิธิหรือไม่แต่ก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ผมว่าก็ขึ้นอยู่กับแนวทางการสรุปในสำนวนคดีถ้าหากว่ามองว่าตรงนี้ยังไม่เป็นสาระสำคัญก็ไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของแต่ละท่านไหมยังไงก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายบาดแผลต่างๆแล้วก็สิ่งที่นิติเวชเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่นะคะเอามาประกอบกันหมดเลยคือเพิ่งทราบว่านิติเวชไม่ได้ตรวจแค่ศพนะเสื้อผ้าเองเขาก็เอามาวิเคราะห์ด้วยว่ามันเกี่ยวพันเชื่อมโยงยังไงกับการเสียชีวิตอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ